ดูเรื่องที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะถ้ายังจำกันได้เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีเรื่องของเจ้าอาวาสรูปนึงที่เหมือนกับว่าไปขับกระบะค่ะถอยหลังแล้วชนดะเลยทำให้มีรถเนี่ยเสียหายไปหลายคันนะคะเห็นว่าเจ้าอาวาสรูปนี้ได้ย่องไปพบรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะเพื่อที่จะยื่นหนังสือลาออกแต่หลังจากนั้นก็คือหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนี่คือภาพเหตุการณ์วันนั้นนะคะ29พฤษภาคมค่ะพระพรชัยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท400ที่อำเภอแม่ริมเชียงใหม่เห็นไหมคะว่าถอยยาวเลยถอยหลังกระบะเนี่ยค่ะชนดะเลยแล้วตรงนั้นน่ะมันมีรถจอดอยู่หลายคันทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเสียหายไปเยอะเลยนะคะต่อมาคณะสงฆ์ได้ตรวจสอบเรื่องการบริหารจัดการวัดด้วยค่ะรวมไปถึงเงินบริจาคหลายล้านที่หายไปพอสอบถามไปปรากฏว่าไม่ได้คำตอบอะไรค่ะแล้วเจ้าอาวาสก็หายตัวไปเลยล่าสุดรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพมังคลาจารย์แจ้งว่าพระพรชัยมายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท400แล้วนะคะและทางคณะสงฆ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบทรัพย์สินในวัดพบว่าวัดเนี่ยเหลือเงินสดติดวัดเพียงแค่300,000กว่าบาทค่ะซึ่งเวลานี้ก็ได้ตั้งให้พระครูบัณฑิตธรรมาพรเป็นผู้รักษาการแทนแล้วแล้วก็ให้เร่งตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆของวัดก่อนที่จะเรียกพระพรชัยมาสอบถามอีกครั้งนะคะส่วนทางรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่คุณวันลบนามวงพรมบอกว่าเจ้าอาวาสวัดเนี่ยก็คือเจ้าพนักงานโดยกฎหมายนั่นเองซึ่งก็ต้องดูแลศาสนสมบัติของวัดจะปฏิเสธไม่ได้ค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองพระสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งถ้าหากพบว่ากระทำผิดจริงก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเจ้าอาวาสก็คือเจ้าพนักงานนั่นนะครับโดยกฎหมายทีนี้เมื่อเจ้าอาวาสเช่นมรณภาพก็ตามหรือมีปัญหาจะต้องลาสิกขาก็ตามเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองสูงเบื้องต้นทั้งแต่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอถึงจังหวัดแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องเช่นสำนักงานพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องเข้าไปมีตั้งกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าทรัพย์สินส่วนไหนเป็นของวัดทรัพย์สินส่วนไหนเป็นของบุคคลส่วนตัวเป็นต้นแล้วก็ต้องบันทึกประจำต้องบันทึกเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างและเพื่อจะส่งมอบให้ไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะ